นายชนกมากพันธุ์นายอำเภอหล่มสักเป็นประธานทำพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำขนาดกลางให้กับหมู่บ้านศรีจันดาตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักในการนี้นายทวีรัตน์พิทักษ์อนนพผู้อำนวยการธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์นายประยุทธ์สุขอนันต์ผู้จัดการสาขาหล่มสักร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานพร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสักท้องที่ท้องถิ่นจิตอาสาและประชาชนร่วมงานประมาณ150คนโครงการฝายชะลอน้ำขนาดกลางดังกล่าวธกส.จัดสรรงบประมาณปีบัญชี 2560/2561 จำนวน 142,700 บาทในการสร้างฝายมีประชาชนในพื้นที่หมู่2และหมู่12ตำบลปากช่องได้รับประโยชน์จำนวน200ครัวเรือนพื้นที่ทำการเกษตร700ไร่พร้อมได้ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งหลังการส่งมอบฝายได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนปลายิสกปลานิลทองบริเวณหน้าฝายจำนวน 1,000 ตัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปด้วย